เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่อง YouTube สเต็ปแตกเช่นเคยนะครับสเต็ปดีสเต็ปเด็ดครับต้องที่นี่สเต็ปแตกเท่านั้นครับก็วันนี้เนี่ยมีฟุตบอล3คู่ด้วยกันนะครับที่อยู่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่แรกครับเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เจอกับทางด้านบอรุสเซียดอร์ทมูนด์ครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ5นัดหลังสุดครับเสมอไป2และชนะไป3ครับส่วนทางดอร์ทมูนด์ชนะไป3และแพ้ไป2นะครับจากสถิติที่เจอมาครับแน่นอนครับเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทำได้ดีกว่าอยู่นิดหน่อยครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป2นะครับแล้วก็ดอร์ทมูนด์ชนะไป2ก็เสมอกันไป1นะครับวันนี้ราคาเปิดมาต่อ2ลูกนะครับเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฝ่ายต่อนะครับราคานี้แปลกมากๆครับเพราะว่าทีมใหญ่ทั้งคู่เป็นวิกแมตช์เนี่ยแล้วมาต่อ2ลูกแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีอะไรอย่างแน่นอนครับวันนี้ต่อไปทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยครับสกอร์ที่ผมคาดคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะ 3-0 ครับส่วนในคู่ที่2ของเราในวันนี้ครับเป็นทางด้านเชลซีนะครับที่เจอกับทางด้านเรดบูลซัลซ์บวร์กนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีเนี่ย5นัดหลังสุดครับแพ้ไป3ชนะไป2ครับส่วนทางซัลซ์บวร์กเองครับชนะไปถึง4เสมอไป1นะครับจากสถิติที่เจอกันมานะครับเป็นทางเชลซีนะครับที่ชนะไปได้นะครับเคยเจอกันมา1นัดเนี่ยเชลซีชนะไปได้5ประตูต่อ3นะครับวันนี้ราคาเปิดมาให้ทางเชลซีเป็นฝ่ายต่อถึง1ลูกครึ่งครับผมเชื่อว่าราคานี้ต่อเยอะเกินไปครับอยู่ทางฝั่งทีมรองเรดบูลซัลซ์บวร์กยังไงก็มีลุ้นมากกว่าแน่นอนคู่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับส่วนในคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับเป็นทางเรอัลมาดริดครับที่จะเจอกับทางด้านอาร์บีไลซิกนะครับเดี๋ยวเราดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเรอัลมาดริดครับ5นัดหลังสุดครับชนะไป5นัดรวดนะครับส่วนทางด้านอาร์บีไลซิกครับชนะไป3และแพ้ไป2ครับจากสถิติเจอมาเนี่ยทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้เจอกันเป็นครั้งแรกครับราคาเปิดมาให้ทางมาดริดต่อเพียงลูกเดียวเท่านั้นผมเชื่อว่าอยู่ทางฝั่งเรอัลมาดริดที่เล่นในบ้านเนี่ยความได้เปรียบเนี่ยอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่แล้วครับแล้วก็มีผู้เล่นที่ดีกว่าและนักเตะที่ดีกว่าด้วยวันนี้ผมเชื่อว่าอยู่ทางฝั่งเรอัลมาดริดไปได้เลยครับสกอร์ของข้าวันนี้เรอัลมาดริดชนะ 2-0 ครับก็เป็นไงบ้างครับบทวิเคราะห์ของผมในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอท่านโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบายครับ